สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของฟรีแมนกูริล่าวอร์แฟร์ในพาร์ทที่6นะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยพวกเราครับต่อสู้กันมาจนได้มาซึ่งฐานทัพแล้วก็อิสรภาพนะครับการได้มานั้นเนี่ยมันง่ายดายเหลือเกินนะครับแต่ถ้าว่าการรักษาไว้ผมว่ามันยากยิ่งกว่านะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องต่อสู้แล้วก็ต่อกรกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับโอเคสำหรับในพาร์ทนี้นั้นเนี่ยผมจะต้องวางแผนนะครับเพื่อหาคนใหม่ๆหรือว่าทหารใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในแฟคชั่นแล้วนะครับแล้วก็พยายามขยายดินแดนออกไปนะครับเราจะเริ่มจากอะไรดีเนี่ยขอเริ่มจากการค้นหาสมาชิกใหม่ๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราไปตีโจรมาใช่ไหมผมเอาของมาขายแล้วนะครับเงินก็เฉียด 200,000 อยู่เหมือนกันแต่ถ้าว่าผมก็เอาเงินเหล่านั้นน่ะไปซื้อของให้ทหารบ้างให้ตัวเองบ้างหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยซื้อเกาะใหม่มานะครับเกาะนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวขอจีบคนในบาร์ก่อนแล้วกันนะครับมี1คนเนี่ยเขาชื่อว่าเปโตรนะครับอันนี้ผมยังไม่มีความสัมพันธ์กับเขาเลยเดี๋ยวขอซื้อของก่อนกิฟช็อปครับอันนี้ผู้ชายเขาเป็นผู้ชายใช่มั้ยหน้าละอ่อนเชียวผู้ชายคงไม่ชอบดอกไม้มั้งเนี่ยก็อย่างน้อยต้องเป็นซิก้าวอดก้าแล้วก็เจวเวลรี่ออกแนวเป็นผู้หญิงไปว่ะเขาคงไม่ชอบนาฬิกาไหมแล้วก็เป็นพวกรูปภาพงี้เหรอวะมันดูแปลกๆนะเอาชัวร์ก็นาฬิกาดีกว่านะครับผู้ชายเขาชอบกันประมาณนี้ทั้งหมดนี่ก็1750แล้วนะครับลองไปให้เขาก่อนว่าจะเอาไหมสวัสดีเปโตรเรามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะให้นายนะเราจะให้นาฬิกาก่อนเลยแล้วกันนะครับราคาแพงสุดโอ้โหความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเพิ่มมาเป็น15เลยนะนี่15แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเต็มเท่าไหร่แต่คิดว่าคงจะต้องเป็นร้อยแน่ๆถึงจะมากับเรานะครับแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบเขาก่อนละกันเปโตรตอนสงครามเนี่ยบ้านของนายเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าวะหมู่บ้านตกปลาใช่ไหมหรือว่าชาวประมงนะครับอันนี้เขาบอกว่าหมู่บ้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่แถวๆหัวมุมของเกาะเชเนิร์ฟนะครับผมแต่ถ้าว่าสมาพันธ์อาทอปเนี่ยส่งกองทัพมานะครับเพื่อกักตุนเสบียงจากหมู่บ้านเขาก็คือส่งกองทัพเนี่ยมาโจมตีหมู่บ้านเขาอะไรครับเอาง่ายๆเพื่อกักตุนเสบียงแล้วก็หลังจากที่โจมตีหมู่บ้านเสร็จแล้วมันก็ตั้งเป็นฐานทัพอยู่จุดนั้นเลยนะครับโอ้โหสร้างเป็นเบสหลักเลยเป็นโรงงานเป็นอะไรก็ว่ากันไปครับคนที่รอดชีวิตจากการจู่โจมครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นคนไร้บ้านนะครับต้องอกละเหเล่ร่อนมาเอาชีวิตรอดไปวันๆนะครับแล้วเขาเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นนะครับที่รอดมาได้โอ้โหนี่คือเรื่องราวของเขานะครับค่อนข้างจะน่าเศร้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยการคุยก็เหมือนว่าจะเพิ่มความสัมพันธ์ด้วยนะครับโอ้ก็ลองคุยอีกซิเนี่ยมันเพิ่มมาเป็น5ครับค่อนข้างจะน้อยนะใช่ครับมันน้อยนะถ้าเราให้ของเนี่ยอันนี้เด้งไวกว่าครับการคุยหมดแค่นี้ความสัมพันธ์เพิ่มมาเป็น35แล้วนะแล้วผมจะให้ของอีกหรือเปล่าการให้ของเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแต่ถ้าว่าเขาไม่เอาแล้วนะครับไว้มาค่อยให้ใหม่แล้วกันนะค่อยให้ใหม่ก็ได้เหรองั้นเดี๋ยวจะลองรอดูก่อนละกันนะครับให้ถึงวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาให้เขาใหม่ไงแล้วก็ลองคุยใหม่อาจจะได้ก็ได้โอเคเดี๋ยวขอพักที่บาร์ก่อนแล้วกันนะครับตี4รอสักครู่นะสัก9โมงเช้าผมว่ากำลังดีเลยโอเค9โมงเอ้าเวนโอ้กำลังจะ9โมงกับ8โมงข้าศึกมาบุกผมก่อนเลยครับไอ้บ้าพวกนี้เราก็สต็อปก่อนนะครับเป็นกบฏคอสแซกเนี่ยที่มาโจมตีเราจะรออะไรเลยครับข้าศึกมี31เรามี38เอาเลยดิลุยศัตรูเป็นคอสแซกนะครับอันนี้เหมือนพี่แกจะมาเอาพื้นที่ตัวเองคืนนะครับเฮ้ยเราไม่สามารถคุมทหารอะไรได้สักอย่างเลยครับตอนนี้เนี่ยทหารไปไหนหมดที่คุมได้คือมีผมคนเดียวเวแล้วเอ้ยหรือว่ามันอยู่นอกปาร์ตี้เราครับก็เลยคุมไม่ได้อ้าวแล้วแบบนี้กองทัพนี้ก็เป็นกองทัพป้องกันเมืองไปโดยปริยายเลยเว้นแต่เราจะเอาพวกเขากลับคืนมาในปาร์ตี้นะครับโอเคข้าศึกจะมาจากด้านเหนือผมเฝ้าอยู่ตรงจุดนี้ด้วย
บนหัวเรานี่เองนะครับงั้นก็เรารอสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับรอให้ข้าศึกมาแล้วเราจะปะทะกับมันเลยเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยข้าศึกก็เริ่มบุกเข้ามาแล้วนะครับเราเสียพื้นที่แรกไปแล้วมันมาช้ามากๆเลยครับเห็นป่ะด้านหน้าธงคอสแซกขึ้นเลยครับมันยึดจุดแรกไปแล้วพี่แกยังไม่ขยับมาจุดต่อไปเลยนะครับเนี่ยฝ่ายเราที่มีมุมยิงก็ยิงพยายามตอดอยู่นะต้องรอมันชาร์จมาถ้าเราไปบวกคนเดียวไม่น่าไหวนะเอาจริงจะไปก็มีตายตายนะครับฝ่ายเราเขา cover อยู่จุดนี้กันเต็มเลยผมจะลองไปแย้มๆดูแล้วกันนะครับเผื่อจะแบบว่าแจ็คพอตเป็นดงอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลาดไปเลยดูดิตอนนี้ได้จุดแรกไปพี่แกยังไม่ขยับมาเลยครับเห็นป่ะเห็นป่ะยังนิ่งเงียบอยู่เลยเอาไม่รู้อ่ะเราจัดไป3ตัวแล้วตอนนี้4ตัวแตกพาไปเยอะมากรีโหลดค่าศึกเหลือ26ตัวเลยครับอย่าบอกว่างานนี้ผมจะต้องยิงคนเดียวหมดเลยนะเฮ้ยแบบนี้ไม่เอานะเหนื่อยนะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยถ้าเกมจบไวก็ต้องเป็นแบบนั้นเลยครับจริงว่ะได้ยิงคนเดียวแน่ๆเลยตายดีถ้าปืนเราแรงนะครับถ้าปืนไม่แรงนี่จบเลยมาเลยมาเลยมาเลยคนเดียวก็ได้วะเนี่ยสคอร์ทหรือว่านักรบของเราอยู่ข้างหลังเราหมดเลยไม่มีใครมากับผมเลยนะครับอีก4นัดเว้ย4นัดนี้หามุมแป๊บนี่ไงตายอีก1นัดจุดนี้หัวโอเคเอาละเหลือ13ตัวเฮ้ยเราคนเดียวว่ะยิงหมดอ่ะ11แล้วฮะเอาไหนก็จะหมดแล้วชาร์จเลยดีกว่าชาร์จ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 รีโหลดฝั่งนี้ใกล้ๆมีนอนเนียนอย่าตื่นเลยหลับต่อไปซะอีกแค่7ตัวครับไหนวะไหนวะไหนวะตายซะเผาขนด้วยแตกขอรีโหลดแป๊บใกล้ๆเนี้ยไอ้วะข้างหลังอาจจะมีนี่ไงแหมพวกคุณเอ้ยอีก4ตัว4 4 4ยาเยอะไม่ต้องเติมก็ได้ขอบุกขอบู๊เลยดีกว่าในนี้มั้งแหมอีก3ตัวครับหาเจอก่อน3ตัวเท่านั้น1 2โอเคจบสักทีนะครับผมเดินมาจนฐานข้าศึกอ่ะเพื่อนเรามันยิงจบไปชื่อเขียวขึ้นเมื่อกี้หายตั้งนานน่ะเวลามันจะหมดเอาอ่ะเมื่อกี้นะครับก็ได้ของมานะครับเป็นของกบฏคอสแซกนะส่วนใหญ่ก็ปืน AK นะครับเราก็เอามาเพื่อเอาไปขายนะครับก็ได้นักโทษมาด้วยนะครับเอาไปให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปขายต่อนะครับโอเคจบแล้วครับผมศึกแรกนะศึกต่อไปคิดว่าอนาคตเนี่ยยังมีอีกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงของเป็นของซ้ำๆเดี๋ยวเราขายเลยแล้วกันนะครับสกอตเราหรือว่าทหารของเราเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วขายเป็นเงินดีกว่าอันนี้ 4,000 ละช่องนี้บ้างโอ้เนี่ยเกาะดีมากครับเก็บไว้ให้เพื่อนใช้น่าจะเวิร์กหมวกหมวกส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมวกเหล็กแล้วนี่หว่านะงั้นก็ขายแล้วกันอ่ะได้มาเป็นอุ๊ยเงินเราจะปาไป 300,000 แล้วเนี่ยโคตรไวอ่ะนะครับโอเคก็รอเช้าวันใหม่เหมือนเดิมครับผมจะจีบไอ้เปโตรต่อนะครับเอ้ยตอนนี้เช้าแล้วนี่หว่าเช้าวันใหม่เดี๋ยวลองเข้าบาร์เปโตรวันนี้เรามีของมาให้นายอ่ะนะนี่พี่แกรับแล้วนะครับนาฬิกาเหมือนเดิมบวก15ความสัมพันธ์เพิ่มเป็น50แล้วนะครับอ้อเจ๋งเลยแล้วก็มีเรื่องเล่าใหม่มาด้วยนะนี่เรื่องเล่าของเขาก็บวกอีก5อีก5เป็น10นะครับมีแค่นี้2เรื่องราวต่อวันเป็น60แล้วนะคิดว่าต้อง100แน่ๆถึงจะมาอยู่กับเราได้นะครับเอาละเดี๋ยวก็รอให้ถึงเช้าต่อเหมือนเดิมนะครับไปนอนในบาร์ก่อนนอนในบาร์ขอพักผ่อนหน่อยนะแม่สาวน้อยบาร์เทนเดอร์ขณะนี้เป็นเวลา 7:00 นเช้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเปใส่เปโตรต่อเลยนะครับวันนี้เปโตรเรามีของมาให้อ่ะให้อะไรดีวะวอดก้า
แล้วก็เป็นซิก้าบุหรี่เจวเวลรี่เจวเวลรี่ราคาแพงจะเอาไหมเอ่ยไม่เอาเฮ้ยเราเสียไป5เลยนะครับแย่แล้วไม่ชอบของสวยๆงามๆสินะชอบแบบว่าเฮฟวี่เฮฟวี่นะครับงั้นแบบนี้เนี่ยที่นี่หลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มหมดแล้วนะครับรวมถึงกระสุนก็หมดแล้วกระสุน 5.56 อ่ะผมต้องออกจากจุดนี้แล้วว่ะไปที่อื่นนะครับผมไปคนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหาเพื่อนเอาด้านหน้าตรงนี่เลยลิทวินนะครับไปเจอกันแต่เกณฑ์คนด้วยนะครับแล้วก็เอาคนเนี่ยมาใส่ที่ลุบนี่ระหว่างนี้อย่ามีใครบุกนะเว้ยไอ้จุดนี้มีการต่อสู้กันครับแต่เรายังไม่สนเราจะมาแค่ซื้อของนะกิฟช็อปนี่ไงนาฬิกาครับไอ้เปรโตเนี่ยชอบนาฬิกาเราจัดมาแล้ว2อันแล้วก็แมกกาซีนด้วย 5.56 ต้องการโคตรเนี่ยขอเหมาเลยละกันนะครับเป็นของที่จำเป็นมากๆเลยตอนนี้เอามาให้หมดหลังจากนั้นเปรเพื่อนต่อเราจัดอะไรดีวะขอเป็น SMG Fighter ก่อนละกัน Rifleman เอามาด้วยเดี๋ยวจะเอาไปพัฒนาในอนาคตนะครับแค่นี้พอละได้คนมาเดี๋ยวค่อยใส่ในสคอร์นะครับเอาไปใส่ในบ้านก่อนแถวนี้พวกกบฏคอแสกโคตรเถื่อนเลยครับเนี่ยมันไล่โจมตีพวกรถเลิศมั่วซั่วไปหมดเลยใกล้ๆผมก็มีทั้งซุ้มโจรนะครับโหดิแล้วก็มีเป็นแคมป์ของบัณฑิตด้วยเอาแล้วนะเปโตรรอก่อนนะเว้ยเพื่อนระหว่างรอเปโตรมันพอใจเนี่ยเราไปบุกแคมป์บัณฑิตก่อนไหมเออน่าจะเวิร์กนะครับแต่ก่อนจะไปบุกเนี่ยเดี๋ยวเราเอาปาร์ตี้ลงเฝ้าไว้ก่อนแล้วกันนะครับปาร์ตี้นิวมาได้2ปาร์ตี้มั้งรู้สึกว่าออโต้ไปเลยครับปรับอีกปาร์ตี้นึงปุ๊บได้แค่นี้นะเราจะไปทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับ9คนนี้พร้อมป่ะพร้อมบูมั้ยข้าศึกมันมาออกันตรงจุดนี้เพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วเหมือนพี่แกเฮาเป้งด้วยถ้าผมสู้เนี่ยโหมันไหวไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับเดี๋ยวยัดของใส่ก่อนแล้วกันต้องสู้หันหลังไปสู้แล้วกันมาบวกเลยครับบวกเลยทั้งหมดนี่58ต่อ9ค่าศึกเป็นเทเลอร์ลิสต์เลยนะครับโหแล้วก็มีมาราวเดอร์อยู่ด้วยไม่ลองไม่รู้ว่าศึกนี้จัดไปฮะในศึกนี้นั้นเนี่ยตัวเลขของการเสียเปรียบเราเสียเปรียบชัดเจนครับแต่เราก็จะไม่กลัวคำสั่งคือ follow me come on แค่นี้แหละพอแล้วครับตามเข้ามานะเดี๋ยวข้าจะไปล่วงหน้าก่อนอันนี้คือทหารใหม่นะครับเราจะพาเขามาฝึกการรบเลยผมว่านะศึกแบบนี้เนี่ยเราสู้ตรงๆคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปล่อข้าศึกให้มาหาเราก่อนดีกว่านะครับมาสู้ตรงกล่องที่เราเกิดเนี่ยอันนี้น่าจะเวิร์กนะเราจะได้ปั๊มยาปั๊มกระสุนสู้กับมันนะครับเดี๋ยวไปล่อก่อนโอเคเจอกันคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมันก็ตามแผนผมครับข้าศึกกำลังจะมาหาผมด้านหน้าอื้อเลยครับเห็นมั้ยเป็นฝูงมดเลยเอาแล้วว่าเต็มตัวนะเพื่อนงานนี้ได้บวกมันพยาคฆแน่นอนไอตัวทางด้านหน้าตรงที่เกิดก่อนตอนแรกนะครับตอนนี้เหมือนพี่แกใกล้มาถึงเรามากแล้วมาเลยครับมันโผล่แล้วเราจัดก่อนเลยโอ้โคตรอึดอ่ะ 2-3 เม็ดนะครับถึงจะตายได้กระสุนหมดก่อนแน่ๆเลยว่ะแตกมีอีกเราขอยิงแบบหวังผลแล้วกันนะค่าศึกแม่นซะด้วยนั่นไงเอาเรื่องมันยิงไกลอยู่ครับเทเลอริสเนี่ยหัวแตกโอ้โหเราแม่นยำมากใครโผล่มาหลังต้นไม้นั้นน่ะผมยิงหมดอ่ะจังหวะเนี้ยมาละแตกโอเค2เม็ดไม่เกิน4ที่ผมยิงได้เป็นพวกมาราวเดอร์นะครับยิงหัวก็เม็ดเดียวจบหัวก็จบเลยถ้าเกาะก็2รีโหลดฝั่งนี้เอาว่ะแตกใจเย็นต้องใจเย็นเข้าหัวขอเข้าหัวทุกเม็ดจะดีมากเลยเนี่ยจะได้ไม่เปลืองกระสุน enemy มาแล้วครับใกล้เรามากเต็มตัวเพื่อน
มันใกล้เราเกินไปแล้วจังหวะนี้เยอะแบบนี้หมวกสเปคนาร์ดก็แทบช่วยไม่ได้อะบอกเลยเพื่อนเราลบยิงนะครับค่อยๆเคาะเตรียมตัวเตรียมตัวมันใกล้เรามากเกินไปแล้ว5นัดของผมรีโลดดิ้งข้าศึกยังเหลือเยอะอยู่งานเนี้ยมีให้เราฆ่าเพียบผมคิดว่าของตอบแทนต้องดีตามด้วยอ่ะเอามั่นใจแบบนั้นแตกเข้ามาเข้ามา150นัดเพื่อนยิงแตกไปยายไม่ต้องเติมก็ได้มั้งเนี่ยจับไปซะเฮ้ยงานนี้ผมอาจจะไม่เสียคนก็ได้นะโอเคค่อยๆเคาะได้เวลาที่เราจะต้องเติมยาแล้วมั้งครับเนี่ยเลือดเหลือ142ละเข้ามาใกล้สายสายโอเคได้เวลาเติมยาเติมยาเติมยาไม่เติมไม่ได้ครับเพื่อนเรายังไม่มีใครตายนะทุกคนสุดยอดมากทำดีทำดีไปซะข้าศึกเริ่มเหลือน้อยนะครับเราชาร์จดีกว่าทางนี้ใกล้ๆมาผมอ่ะ17นัดเอาแล้วโว้ยอีกนิดเดียวเว้ยโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บรอบนี้เจ็บอีกแค่5ตัวจะหมดแล้วสุดท้ายสุดท้ายเรียบร้อยเราไม่เสียใครเลยครับได้ตังค์นี่แสนหนึ่งเลยอ่ะมาลาวเดอร์อู้โอ้โหของมหากาพย์โคตรเกาะ42แล้วได้มาอย่างเยอะ AK damage 65ปาร์ตี้ของเราจะเถื่อนขึ้นโคตรเยอะนะครับอันนี้เกาะบวก60เลยอ่ะเอาให้หมดอ่ะนะฮะงานนี้ไปจับนักโทษได้ด้วยก็จับหมดเหมือนกันครับเฮ้ยมาเราเด้อเถื่อนมากเกาะเราอันเก่าเนี่ยป้องกัน55อันนี้60อันนี้42มาเลยครับเกาะใหม่เกาะดำว่ะแล้วก็ปืนนี้65ดาเมจยังเบากว่าปืนเรานะครับ AK อันเนี้ยดาเมจปืนเราโหดสุดแล้วนะตอนนี้นะเอาเรื่องโอเคเพื่อนๆนี่สคอตพวกนี้รวยเลยเนี่ยอิ่มเลยหนำสำราญปืนใหม่เกาะใหม่ทุกอย่างใหม่หมดหน้ากากใหม่ด้วยหล่อเลยเอาง่ายๆพวกนี้เกาะดำเลยครับนี่ต้องอัพเวลด้วยให้ใส่เกาะดำเลยครับปาร์ตี้นี้แน่เกาะดำเลยครับผมโอ้โหเป็นไงยังมีเหลือไหมเนี่ยเกาะดำไม่เหลือเลยครับเพื่อนเราไปใช้หมดแล้วที่เหลือเนี่ยที่เห็นอยู่เป็นของเก่าๆนะครับเดี๋ยวเอาของเก่านี้ไปขายให้หมดก่อนครับแล้วก็ไปโจมตีแบนดิตแคมป์มีเทเลลิสอยู่33ตัวเลยไปเอาเกาะดำมาใช้กันดีกว่าคุณผู้ชม ว้าวขายของก่อนครับแมกกาซีนนี่เอาไปเก็บไปใช้ดีกว่านะครับเก็บไว้ในคลังส่วนตัวสโตร์นี่เลยนะอ่ะเจอกันแบนดิตแคมป์ครับแคมป์ระดับเวล7เลยเอ้ยข้าศึกจะไปแอบหลอยบ้ามันเนี่ยไม่น่าใช่โอเคครับไปพวกเราโจมตีเลยครับผมจุดนี้ชัวต้องการโจมตีข้าศึกมี46เรามี42ไม่เหลื่อมล้ำกันมากก็จัดไปครับเอาเลยครับตอนนี้เราอยู่ในสงครามกันเรียบร้อยแล้วด้านหน้าเนี่ยเป็นค่ายของข้าศึกเลยเป็นค่ายเหมือนอารมณ์แบบค่ายพักชั่วคราวมากกว่าเนี่ยตั้งสเปซสปะแบบเนี้ยแตกต่างจากค่ายของคอสแซกเลยนะครับ
ูเหมือนว่าน่าจะง่ายนะครับแล้วเราเข้าหาข้าศึกจากด้านหน้าด้วยเฮ้ยแบบนี้อาจจะยากนิดๆ นะครับผมสกอร์1เนินเขานี่รีบไปสกอร์2ตามสมทบนะครับสกอร์3กับ4นั้นเดี๋ยวจะบุกเคลียร์ทางเข้าด้านหน้ากับผมนะครับแบบนี้โอเคแล้วปะลุยก่อนจะไปขอเติมยาสักแป๊บไปเติมยาเสร็จก็วิ่งขึ้นแนวหน้าเลยครับผมดูเหมือนว่าสงครามจะเริ่มต้นเร็วกว่าที่คิดนะครับข้าศึกออกมาต้อนรับเราแล้วนั่นไงแตกไม่แตกแตก1แตก2 3ป่ะวะ3โอเคต้อนรับเราตรงนี้เลยนะครับฝ่ายเราเนี่ยเป็นฝ่ายยิงหาเขาก่อนด้วยไงประเด็นเอาเว้ยเอาเว้ยเข้ามานั่นแหละแนวหน้าต้อนรับข้าศึกเนี่ยตายเกิดแล้วแต่ยังมีอีกนะมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ทหารดิ้นเป็นแถวเราเสียสหายร่วมลบไปหนึ่งแล้ววะนี่ไงฝั่งนี้ครับโอ้โหเป็นดงเลยอะไรวะเนี่ยตา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 ยเราเนี่ยจะตายโอ้ตอนนี้บอกเลยว่าเกิ่มเกิ่มสุดๆเราเสียเพื่อนไปแค่1คนกับการทักกันด้านหน้าแค่จุดนี้จุดเดียวไปชาร์จต่อเพื่อน1คนไม่ทำให้เสียขวัญหรอกบอกเลย13ตัวครับข้าศึก13ตัวเท่านั้นด้านบนจุดนี้แตกมันชอบนอนนะเวลานอนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเอาจริงรีโหลดดิ้งด้านหน้าโอ้โอ้โออีก5ตัวครับหมดละเลือดจะหมดแล้วว่ะพักพวกเติมดีกว่าอีก2ตัวเฮ้ยศึกนี้เราเสียคนแค่คนเดียวเองเหรอวะเผลอๆอาจเป็นคนเจ็บซะด้วยซ้ำนอนไหนเนี่ยนอนเนียนเหรอตื่นมาก็ดีแล้วสุดท้ายฝั่งนี้ฝั่งนี้มันต้องด้วยปืนพกดีวะอ้อเพื่อเราเก็บไปก่อนครับได้มา 80,000 เลยโคตรเยอะได้เกราะได้ปืนมาด้วยกระสุน 5.56 อื้อเลยครับแล้วก็เกาะเอามาให้ครบเลยพร้อมกับปืน AK มี M416 ด้วยกางเกงเอ้ากางเกงเสื้อผ้าหน่อยเสื้อดำนะครับแค่นี้น่าจะพอแล้วชุดไอ้โม่งเนี่ยอันนี้เพื่อนเรามีกันแล้วครับเราไม่เอาแล้วกันเอา AK ไปขายด้วย 5,000 แน่เรียบร้อยนักโทษจับได้เอามาให้หมดเลยศึกนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับกับของที่ได้มาชื่อเสียงเพิ่มมาเป็น129แล้วแต่แค่นี้ไม่พอหรอกต้องการชื่อเสียงมากขึ้นว่ะแล้วน้ำหนักผมเป็นไงบ้างวะเนี่ยหนักขึ้นป่ะยังไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับงั้นเอาเป็นว่าเราไปหาโจมตีเพิ่มดีกว่านะครับไปโจมตีจุดนี้ต่อก่อนโจมตีขออัพสกิลก่อนแล้วกันอัพเป็นสายนี่อันนี้ครับจะได้มีกล่องเก็บของเพิ่มอินเวนทอรี่อันนี้แล้วก็ต่อมาลีดเดอร์ชิพครับจะได้มีการจัดการนักโทษแล้วก็คนเพิ่มขึ้นด้วยนะโอเคพวกเราเดี๋ยวใส่เกาะดำให้ทหารก่อนดีกว่าเกาะดำเริ่มจากจุดนี้จุดนี้นะเกาะดำไอ้นี่กางเกงใหม่ครับกับปืนใหม่ต่อมาสกอร์นี้เกาะไม่ดำว่ะครับต้องใส่ไอ้สกอร์แรกเนี่ยโดไปหมดแล้วอ๋อนี่ไงดำแล้วครับต้องนี้ดีวะแล้วก็เปลี่ยนของกันนะอันไหนดีกว่าก็หยิบมาใช้นะเพื่อนฝูงโอเคเรียบร้อยครับของใหม่ๆเนี่ยเข้าตัวสกอร์เราหมดแล้วนะไอ้คาราวานเนี่ยคาราวานเนี่ยนะครับมาเฮ้ยถ้าอยากอยู่อ่ะก็ต้องสู้นะถ้าไม่สู้ก็ตายแค่นั้นเอง41ต่อ20ครับไม่เคยเจอกับพวกรถแบบนี้มาก่อนเลยของน่าจะดีจัดไปศึกนี้ไม่มีอะไรมากเราแค่บุกชาร์จตรงๆเลยข้าศึกมันกล้าครับเราสู้เพื่อเอาของแล้วก็เอาชื่อเสียงนะชื่อเสียงเนี่ยผมจะเอาไปเพื่อไปจีบไอ้เปเลโตต่อนะครับมันต้องการ150นะเอาศึกนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับข้าศึกเนี่ยปะทะใส่ผมก่อนเลยอ่ะเนี่ยเอาเออต้องงี้เดี๋ยววะทำเป็นซ่า
ทราบไปก็เท่านั้นนะบอกเลยกระสุนพี่เหลือเฟือว่ะขอโทษทีงานนี้ยิงกลาดมั่วได้นี่ๆใกล้ๆใกล้ๆเฮ้ยแต่เหมือนพี่แกจะอึดนิดนึงนะโอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนเร็วๆเติมยาแป๊บโอเคพร้อมลุยต่อละเดี๋ยวขอเคาะก่อนละกันระยะนี้ยังมีอีกเยอะครับด้านหลังมันน่ะต้นไม้ด้วยชอบซุกซ่อนเหลือเกินในพวกนี้ข้างๆข้างๆอื้อหือพี่แกคงจะกะเอาลูกซองเป่าเราเลยมั้งเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยอุ้ยหูหน้าสั่นน่ะเติมยาประมาทไม่ได้ครับไอ้พวกกาดแบบนี้ของจริงเสร็จแล้วอีกแค่4ตัวครับหมดละโอ้ล่ะจบเลยครับผมเรียบร้อยชื่อเสียงขึ้นมา3เองครับผมมาได้ของมาด้วยนะครับแต่ของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเราเอ้ยแต่เกาะอันนี้ดีอยู่ครับหมวกเนี้ยเอาเกาะไปอย่างเดียวลูกซองดาเมจ63ไม่เอาเว้ยจับนักโทษได้ด้วยอ่ะมาเดี๋ยวขอไปขายของแป๊บนึงคือมันไม่ขายไม่ได้จริงๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยอาหารผมก็หมดแล้วด้วยต้องหาอาหารมากินเพิ่มครับไม่งั้นเลือดจะไม่ขึ้นเกมเมืองนี้แอนโทพิลว่าไงมีของมาขายอ่ะรับเฮ้ยรับเยอะด้วยนี่ว่ารับแค่เนี้ย 2-3 อันได้เหรอผมไม่อยากทิ้งไงอยากขายให้หมดนะครับนี่ช่องนี้ได้อยู่หมวกนี้ปืนนี้โอเคกางเกงเนี่ยกางเกงกากๆนะครับขายไปเถอะเสื้อผ้าได้มา 40,000 40,000 แบบนี้ต้องเอาไปจ้างคนเพิ่มมาเลยบาแลกบาแลกขอจ้างเป็นมีทีสไนเปอร์จัดมา3นะครับแล้วก็ขอโหดๆจะเป็นนี่ชิทาแอสเซลตั้งเหลือ 109,000 เลยครับที่เหลือเป็นพวกไฟเตอร์กับไรเฟิลแมนแล้วกันตามนี้นอกนั้นไม่เอาครับมันปืนเริ่มต้นมันกลากมากผมไม่เกียดไปหาให้มันไงโอเคได้มา11นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เป็นกรุ๊ปให้เขาด้วยสร้างมา2กรุ๊ปปึ๊บกรุ๊ป1กรุ๊ป2ขาดอีก3คนครับก็จะเป็นเต็มกรุ๊ปแล้วไปเราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเนี่ยใกล้ๆก็เป็นที่ซอหญ้าแล้วกันเอ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าประชาชนของเราเนี่ยมีความสุขมากนะครับแล้วเขาขอมาเป็นทหารด้วยอ่ะจอเกรสันมาแล้วชัวต้องการเลยครับผมมีทหารมาเพิ่มฮะมีความสุขจัดๆอ่ะนะคนเลยขอเข้าร่วมรบนะครับเวลา 5:00 นแล้วคอสแซกแคมป์มาแล้วใกล้ๆเราเลยเอาเราเห็นแล้วก็รออะไรเลยครับนักโทษเอาไปขังก่อนพวกเรามีเกิดเหตุไม่คาดคิดใกล้ๆกับเราว่ะต้องพาคนออกไปสู้ปะจัดหน่อยไปป่าปามหวังว่าจบศึกนี้เนี่ยชื่อเสียงผมจะเด้งขึ้นนะครับค่าศึกเยอะด้วยปึ๊บมาแล้วชัวร์30-41นะครับจัดไปสำหรับการโจมตีค่ายคอสแซกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรยากมากจนเกินไปนะครับเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วสกอร์หนึ่งมาตรงสนามยิงปืนแล้วก็เข้าจุดนี้สกอร์สองไปทางขวาแล้วก็เข้ากลางสกอร์สามกับสี่นั้นแผนเดิมครับเข้านี่เลยเฮ้ยสกอร์ห้าก็มีนี่ว่าสกอร์ห้านี่มานี่เข้านี่ตามนี้ปะลุยเราเน้นล้อมๆค่าศึกก่อนแล้วกันนะครับเติมยาเติมยาเราถึงค่ายค่าศึกเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าทางสนามยิงปืนเนี่ยไม่มีคนเราก็เปลี่ยนเป็นเข้ากลางอย่างเดียวเลยครับมาแบบนี้นะวิ่งยาวๆไปโอเคเสียงปืนเนี่ยลั่นขึ้นแล้วฝ่ายเราจัดก่อนเลยงานนี้ดีมากเพื่อนๆส่วนเราครับเตรียมเข้าบู๊เลยงานนี้ขอแบบซึ่งๆหน้าจะไม่หลบไม่ซ่อนว่ะอย่าหมอบให้เห็นนะเว้ยพวกมันนี่สายหมอบเยอะมากจริงๆด้านหน้าเจอเลยครับมันไกลไปว่ะเป็นไงผู้หญิงผู้หญิงฝั่งนี้ไม่มีนะแหมติดสายเต็นท์ไว้เฮ้ยแตกไหมเนี่ยแตกเอามาจากไหนวะเนี่ยไอ้บักกระปอกคนนี้เนี่ยผมเดินไล่ยิงเมื่อกี้นี้ไม่โดนสักดอกเลยบ้างน่ะ
ันติดขอบๆว่ะตายรีโลดดิ้งระเบิดมีอีกไหมมีอีกไหมโหเราชาร์จแบบอีซี่อีซี่เลยครับเหลือ16ตัวค่าศึกยา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 ต้องการยาเติมยาแป๊บประมาทไม่ได้เหมือนกันมันง่ายก็จริงครับแต่มันก็ยิงแรงอยู่อีก10ตัวตายไหมเนี่ยมีอีกใกล้นี่ขอนี้เพื่อนจุดไหนวะบริเวณนี้อีกแค่6ตัวครับ4ตัวรีโหลดตาย2ตัวเท่านั้นเราบุกอยู่โจมอย่างไวเลยอะข้างหลังบอกว่าไม่ใช่ตัวหลังเมื่อกี้ซ่อนอยู่เห็นด้วยแว๊บนี่ไงสุดท้ายลาก่อนจบไวมากทำเวลาโคตรดีได้ตังมา 52,000 ของกระกากไม่เอาครับเอาหมวกพอละของมันคือฝ่ายเราไม่มีใครเอาแล้วตอนนี้นะครับขายไปก็ราคามันเนี่ยเอาไปขายก่อนแล้วกันนะครับแค่นั้นแหละก็เขียวก็เอาไปแค่นี้นักโทษตัดหัวให้หมดเลยมั้งเนี่ยไม่เอาเก็บไว้ขายอ่ะจุดนี้ปราบปรามค่ายได้1ค่ายชื่อเสียงเรา132นะครับต้องให้ถึง150เพื่อไปเอาใจไอ้บักปอบเปโตรเดี๋ยวไปให้ของมันก่อนเปโตรเอานาฬิกามาให้เขายังไม่เอาตอนนี้เอาเลยครับนี่เลยความสัมพันธ์เพิ่มเป็น70นะครับแต่การจอยต้องการรีบูเทชั่น150ซึ่งเรามี132เดี๋ยวต้องไปนั่งเก็บรีบูเทชั่นเพิ่มนะครับตอนนี้นะชัวร์ซ่อมบ้านเมืองเมื่อซ่อมปุ๊บเนี่ยประชาชนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองว่ะให้เป็นพัฒนาการเกษตรแล้วกันนะครับจุดนี้ประชาชนจะเพิ่มขึ้นเป็น110นะครับแล้วก็สคอตไปหาต่อไปหาต่อสู้กับข้าศึกต่อจุดนี้40ตัวว่ะมีเฉลยอยู่24คนด้วยมาเจอกันหน่อยศึกใหญ่นะขอแซกเลเบลจัดไปโอเคศึกนี้ก็ไม่แน่จะมีอะไรมากนะสู้ซึ่งหน้าอยู่แล้วนะครับสคอต1มานี่แล้วก็เข้านี่สคอต2จุดนี้อ้อมยาวๆเข้านี่แล้วก็3 4 5นั้นตรงๆกับผมนี่แหละครับไม่มีอะไรไปเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยเสียงปืนดังขึ้นแล้วด้านหน้าเจอแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรใกล้เลยเอ้าฝั่งนี้เต็มเลยนี่หว่าไม่บอกแต่แรกว่าอยู่นี่วะไม่น่าวิ่งมาเจอคนเดียวเลยฝั่งนู้นอีกเยอะเลยครับมันชอบนอนเนียนๆในพวกนี้เนี่ยแล้วประเด็นคือชุดเขียวด้วยเนียนกว่าเดิมอีกทีนี้แตกซะรีโลดดิ้งเพื่อนเราก็ตอนนี้ประจำตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับทำดีมากทุกคนเลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วเติมยาโอ้ยเกือบลืมดูเลือดเนี่ยข้าศึกเหลือ24คนแล้วครับไวมากมีอีกไหมเข้ามาเลยแตกเรานี่เน้นยิงที่หัวอย่างเดียววิ่งช้าเลยเหรอวะใจเย็นข้างบนข้างบนเลือดจะหมดละเติมยาอีกแค่2ครั้งผมก็จบเลยครับด้านนี้เพื่อนระวังแม่นางอีก4ตัว3ระวังระเบิดนะเพื่อน2เรียบร้อยจบเฮ้ยเราทำสงครามจบไวมากๆเลยเนี่ยเอาจริงป่ะชื่อเสียงเพิ่มเป็น135ว่ะโอ้โห
จะ150เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะใช้เวลานานหน่อยนะโอเควันนี้เนี่ยค่าชื่อเสียงของเราก็ยังไม่ถึง150นะครับมันได้แค่135ไอเปเรโตต้องการ150เลยถึงจะชวนมันได้นะครับงั้นนั่นแปลว่าวันนี้เราวัดกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทต่อไปดีกว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเราต้องไปโจมตีค่ายใหญ่ๆแล้วนะครับไอพวกโจรแบบเดินมั่วๆเนี่ยอันนี้ก็ละไปหน่อยละกันนะโอเคเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปครับพาร์ทหน้าตีโจรค่ายใหญ่วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม